ตอนเราทราบว่าเราเป็นพหัสทาลัสซีเมียเนี่ยแสดงว่าหลังแต่งงานเราอยากมีลูกเลยเราก็เลยไปตรวจซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็แจ้งมาเลยว่าคุณแม่เป็นพหัสทาลัสซีเมียขอบคุณครูก้อยแล้วก็เพจเบบี้แอนด์มัมด้วยนะคะที่ทำเพจให้ความรู้ที่ดีแบบนี้มาแล้วขอให้ครูก้อยอยู่กับแม่ๆไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ความรู้คนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะยินดีต้อนรับแม่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมพร้อมการบำรุงไข่เตรียมผนังมดลูกปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการสตรีมยาร์ดค่ะคุยกันแบบสดๆเห็นหน้าคุณแม่สดๆนะคะเคสคุณแม่ท่านนี้อายุ30ปีนะคะชื่อคุณแม่แอลจากกรุงเทพค่ะคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเลือดจางลักษณะเม็ดเลือดเล็กนะคะเพราะคุณแม่เป็นพหัสทาลัสซีเมียและเป็นพหัสทาลัสซีเมียทั้งคู่ทั้งสามีและภรรยาเรามาดูกันค่ะว่าคุณแม่บำรุงร่างกายยังไงทำไมน้องมาธรรมชาติและปัจจุบันคลอดเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาสมบูรณ์แข็งแรงมากๆน้องเปอินค่ะตอนนี้คุณแม่แอ้นะคะเตรียมพร้อมที่จะคุยกับครูก้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่แอ้ทักทายแม่ๆในเพจหน่อยค่ะรายงานตัวรายงานตัวนิดนึงสวัสดีแม่ๆในเพจครูก้อยเบบี้แอนด์มัมทุกคนนะคะแม่แอ้ค่ะเปอินน้องแม่แม่แอ้และน้องเปอินเริ่มมีเสียงแม่แอ้อายุเท่าไหร่คะแม่อายุ29ค่ะเดือนหน้า30แล้วอายุตีว่า30นะคะอาชีพเป็นนักบัญชีอยู่กรุงเทพโอเคเมื่อกี้เราเห็นหน้าตาน้องเปอินไปเรียบร้อยให้น้องเปอินนอนหลับฝันหวานไปก่อนตอนนี้เปอินประมาณเดือนนึงใช่มั้ยคะคลอดเดือนกับอีก5วันค่ะเดือนกับอีก5วันคุณแม่บอกว่าน้ำหนักตัวขึ้นดีมากหลังคลอดใช่ค่ะขึ้นมา1กิโลเกิน1ขีดอ่ะ1กิโล1ขีดเพราะกินนมเก่งใช่กินนมแม่ล้วนกินนมเก่งมากคุณแม่ปั๊มนมน้ำนมเยอะดีใช่ไหมคะประมาณ 8-10 ออนต่อรอบสุดยอดมาเยอะมากเอาเลยเปอินให้แบบกินยาวไปเลยนะแข็งแรงค่ะแล้วเด็กผู้ชายก็เต็มตู้แล้วเต็มตู้แล้วไม่เป็นไรเอาซื้ออีกตู้หนึ่งใส่ไว้เลยเปอินกินได้เท่าที่แบบอยากจะกินเลยลูกถ้าเกิดเรามองว่าแม่แอ้อายุ29นะเราก็จะมองว่าเอ๊ะแม่แอ้ไม่น่าจะมีลูกยากนะนะด้วยอายุยังไม่ถึง35แต่ว่าจริงๆแล้วแม่แอ้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของพาหะทาลัสซีเมียใช่ค่ะทั้งแม่แอ้ด้วยแล้วก็ทั้งสามีด้วยเป็นทั้งคู่ด้วยซึ่งแสดงว่าจริงๆเราแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะแม่แอ้แต่งงานตอนอายุ28ค่ะ28ก็จะถือว่าเป็นรุ่นที่ถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันก็ถือว่าแต่งงานเร็วยุคปัจจุบันเนาะพอยุคปัจจุบันแม่รู้ไหมแม่ในเพจเนี่ย40ก็เพิ่งแต่งนะจริงจริงใช่จริงๆ38เป็นเรื่องปกติมากของผู้หญิงปัจจุบันค่ะแม่ถือว่าหนึ่งนะมีโชคดีคือเราได้เจอเนื้อคู่ไวเริ่มต้นเร็วอาจจะแบบบำรุงไม่นานเลยน้องก็อาจจะมาเองตามธรรมชาติของแม่แอ้คือธรรมชาติถูกไหมคะธรรมชาติค่ะใช่เพราะถ้าบางเคสเนี่ยโอ้โหกว่าจะแต่ง38ไปแล้วไข่นี่มันแบบมันฝ่อไปเยอะมากอาจจะทำกันหลายรอบมาก40แล้วไม่เป็นไรตอนแรกเราก็เป็นห่วงว่าสามีอายุเยอะแล้วแบบเราไม่รู้ว่าสเปิร์มเขาจะแข็งแรงหรือเปล่าในตอนแรกคือกะว่าถ้าเดือนนั้นน่ะน้องเจอีกไม่มากะว่าจะไปตรวจแบบละเอียดไปเช็คกันทั้งคู่แล้วไปเช็คกันทั้งคู่แล้วนะจริงๆ41ไม่เป็นไรถ้าสเปิร์มเขาแข็งแรงก็คือแข็งแรงแต่ถ้าบางคนอายุไม่มากถ้าสเปิร์มเขาไม่แข็งแรงก็คือไม่แข็งแรงมันก็เป็นได้ทั้ง2แบบนะแต่ว่าผู้หญิงอ่ะอายุเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของเซลล์ไข่ประกอบกับของแม่แอ้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของลักษณะเม็ดเลือดเป็นเหมือนเม็ดเลือดเล็กเม็ดเลือดจางซึ่งมันเป็นลักษณะของโรคอยู่แล้วแหละคือเป็นพาหะทาลัสซีเมียเดี๋ยวเราย้อนไปคุยนิดนึงตอนเราทราบว่าเราเป็นพาหะทาลัสซีเมียเนี่ยแสดงว่าหลังแต่งงานเราอยากมีลูกเลยเราก็เลยไปตรวจใช่ค่ะไปตรวจเหมือนโปรแกรมก็ไปตรวจโปรแกรมที่สำหรับเตรียมตัวมีน้องทั่วไปไม่ใช่โปรแกรมผู้มีบุตรยากใช่ค่ะก็ไปตรวจเลือดตรวจเม็ดเลือดใช่ค่ะ
ค่ตรวจเลือดไม่ได้ลึกไปถึงว่าผนังมดลูกยังไงไข่รังไข่ยังไงหรือว่าไปเจาะฮอร์โมนอะไรแบบนี้ไม่ได้ถึงขั้นนั้นเพราะว่าด้วยอายุเราก็ยังแบบน้อยๆอยู่ซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็แจ้งมาเลยว่าคุณแม่เป็นพาหะทารซีเมียใช่ค่ะเป็นคนละชนิดกับสามีก็เลยสามารถที่จะมีน้องได้มีน้องตามธรรมชาติได้ซึ่งคุณก็ขอทราบนิดนึงว่าเป็นพาหะของตัวไหนมันมีหลายตัวทารซีเมียของแม่แอ้เป็นไทป์ B ค่ะแล้วของคุณพ่อสามีเป็นอัลฟาเป็นอัลฟาโอเคแต่ถ้าอัลฟาทั้งคู่เนี่ยไม่เวิร์กแน่นอนไม่ได้ใช่ค่ะแสดงว่าของคุณแม่เหมือนกับยังเป็นแบบพาหะเบาๆนะเป็นตัวเบาใช่ยังไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวรุนแรงคราวนี้ตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าโอเคโอกาสที่เราจะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติแล้วจะกำเนิดลูกที่เป็นทารซีเมียเลยมีไหมตอนนั้นมีโอกาสเลยไหมหรือไม่มีไม่มีค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นก็คือจะเป็นในแบบที่ไม่รุนแรงใช่ก็คืออาจมีโอกาสแต่ถ้าเป็นก็คือไม่เทคซีเรียสไม่ได้เป็นลักษณะโรคที่เป็นอันตรายต้องรักษาอะไรขนาดนั้นก็คือไม่ได้ส่งผลแสดงออกมาในภายนอกบางทีมันอาจจะแฝงอยู่หรือว่าหลบอยู่ไม่ได้ส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นโรคที่เช่นม้ามโตหรือว่าเม็ดเลือดแตกที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นคุณแม่ท้องธรรมชาติได้ไม่จำเป็นต้องไปคัดเลือกโครโมโซมเหมือนกับการทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นแม่ทุกท่านเนี่ยเวลาเราเตรียมพร้อมจะตั้งครรภ์เนี่ยเหมือนแม่แอ้เห็นไหมคะแต่งงานปุ๊บอยากจะมีน้องเนี่ยต้องไปตรวจก่อนเบื้องต้นเนี่ยตัวอย่างเงี้ยเป็นโรคทางพันธุกรรมไหมเป็นพาหะไหมเรากับสามีเป็นพาหะชนิดเดียวกันหรือเปล่ามีโอกาสที่จะกำเนิดทารกเป็นทารซีเมียกี่เปอร์เซ็นต์ท้องธรรมชาติได้ไหมเพราะว่าเคยมีค่ะแม่แอ้แหละบางเคสที่เขากำเนิดออกมาแล้วเป็นแล้วก็อาจจะพอตรวจว่าเป็นแล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์นะคะเพราะปัจจุบันเขามีนิปปี้เทสใช่ไหมคะนิปปี้เทสตอนที่เราตั้งครรภ์ไปแล้วประมาณ2เดือน3เดือนน่ะพอรู้ว่าเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์มันเจ็บปวดกว่าใช่คราวนี้มาคุยกันในเรื่องของแม่แอ้จริงๆพอเราแต่งงาน28เราก็มีลูก29ก็ปุ๊บปั๊บรับโชคใช่แต่ด้วยความที่ตอนแรกคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการวางแผนการมีบุตรมากคือเราเป็นคนที่คิดว่าปล่อยแล้วน่าจะมีเลยง่ายๆแบบเดือนเดียวก็น่าจะแบบแม่ต้องคิดเหมือนผู้หญิงทั่วไปเหมือนครูก้อยเราคบกันมาตลอดไงเราก็เลยคิดว่าปล่อยก็คงมาแล้วใช่แม่รู้ไหมผู้หญิงทุกคนคิดว่าตายแล้วเธออย่ามาทำอะไรวันไข่ตกนะเดี๋ยวฉันจะท้องเพราะฉันยังไม่อยากมีลูกทุกคนคิดอย่างนี้ค่ะนับแล้วนับอีกคือกลัวท้องค่ะตอนนั้นแม่ก็แบบก็คิดแบบเหมือนทุกคนคิดแหละใช่แล้วพอเดือนแรกไม่มาเราก็ครั้งแรกที่ได้เจอคุณก้อยเพราะว่าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วอยากรู้ว่าประจำเดือนขาดกี่วันแล้วถึงจะสามารถตรวจขึ้นอ๋อซึ่งตอนนั้นปั๊มมาแล้วปั๊มวันไข่ตกมาแล้วใช่แต่ตอนนั้นไม่มีความรู้เลยรู้แค่ว่าวันที่14 day 14คือวันไข่ตกเราก็ใช่เราก็เลยฟีเจอริ่งแค่วันที่14โอ้ไม่เพิ่มโอกาสใดๆไม่คล่อมหน้าคล่อมหลังอะไรใดๆมันไกลมากมายมั่นใจโดยที่แบบว่าทฤษฎียังไม่เป๊ะใช่ไหมแต่คือทำแบบทฤษฎีไม่เป๊ะไม่รู้อะไรเลยยังไม่เจอคุณก้อยแต่แล้วพอไปเซิร์ชดูอยากรู้ว่าประจำเดือนขาดกี่วันถึงจะตรวจขึ้นสองคิวแล้วก็ไปเจอคลิปของคุณก้อยอันเก่ามากเลยที่คุณก้อยถ่ายที่ในรถแม่อาจจะเป็นคลิปแรกๆเลยนะของการทำเพจอะใช่แล้วก็เลยพอดูคลิปนั้นก็เลยสนใจก็เลยไปเข้าไปดูในเพจคุณก้อยในเบบี้แอนค่ะซึ่งคลิปนั้นน่าจะเจอใน YouTube มากกว่าเพราะมันประมาณ4ปีมาแล้วนะใช่ค่ะใน YouTube ค่ะเจอใน YouTube อ๋อแล้วแม่ก็ไปค้นหาว่าเพจครูก้อยเพจไหนไปเสิร์ชต่อใช่ค่ะจากคลิปที่แม่ต้องการจะรู้ว่าหลังจากปั๊มกันแล้วไข่ตกเนี่ยฉันจะตรวจตั้งครรภ์เร็วที่สุดวันไหนใช่โอเคคราวนี้ก็ไปเจอในเพจแล้วทำไงต่อใช่แล้วคราวนี้ก็เลยดูแทบจะทุกคลิปที่ครูก้อยให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์คลิปแรกที่ครูก้อยปักหมุดเอาไว้ในเพจค่ะคือแค่ดูจริงๆแค่ดูคลิปนะคลิปเดียวก็แทบจะแบบครอบจบนะใช่ไหมคะ ใช่น่าจะเป็นคลิป9ทริคบำรุงไข่มดลูกดีมีลูกง่ายใช่ไหมใช่ค่ะใช่คลิปนั้นคือแม่ก็ดูแม่ก็คิดว่าแบบแม่สว่างกระจ่างเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆจนเข้าลึกไปถึงแบบขนาดว่าตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมีบุตรยากหรือบุตรง่ายนะแต่ก็คือดูไปยันแบบ IUI
อะไรของก้อยที่ไม่ความรู้แบบทั้งหมดเลยอ่ะเพราะคือแม่ตอนนั้นพอดูเสร็จมันก็ลุกลามเข้าไปถึงขั้นทำ IUI ทำเด็กหลอดแก้วยังไงบ้างว่าสเต็ปของการทำบุตรน่ะตั้งแต่ธรรมชาติจนกระทั่งถึงการใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปสุดที่ตรงไหนแสดงว่าเป็นคนชอบศึกษาชอบศึกษาชอบรู้จริงและปรากฏโอเคด้วยลักษณะของการที่เรามีเม็ดเลือดเล็กเนี่ยนะเดี๋ยวครูก้อยบอกแม่ด้วยนะการที่เราเป็นผ่าทารซีเมียเนี่ยมันโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยไข่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเยอะกว่าผู้หญิงที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของโลหิตจางนะคะคือผ่าทารซีเมียมันก็จะมีลักษณะของโลหิตจางแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นโรคนะแต่ว่าถ้าเม็ดเลือดมันก็จะเล็กกว่าชาวบ้านนิดนึงหรือมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดเนี่ยต่ำกว่าผู้หญิงปกติเนี่ยนิดหน่อยซึ่งมันส่งผลอะไรมันส่งผลต่อการตกไข่ค่ะแม่ถ้าผู้หญิงที่มีลักษณะค่ะโลหิตจางมันจะมีผลต่อการตกไข่คนก็เลยที่เป็นโลหิตจางก็ต้องเสริมพวกโฟลิกหรือว่าธาตุเหล็กแต่ก็ต้องเป็นธาตุเหล็กในปริมาณที่คุณหมอกำหนดเพราะบางครั้งเนี่ยพวกพาหะทารซีเมียเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการพอกของธาตุเหล็กซึ่งก็จะมีผลไม่ดีอีกเช่นเดียวกันจริงๆพาหะทารซีเมียเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงในเรื่องของไข่ตกไข่ก็ไม่ค่อยตกปกติละค่ะบางครั้งที่คุณแม่คิดว่าเดย์14แล้วแม่ปั๊มอ่ะบางทีบางเดือนมันไม่ตกมันเป็นเพราะด้วยของโลหิตจางนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมในพวกกับโฟลิกหรือว่าธาตุเหล็กอะไรเงี้ยเพิ่มเติมให้ร่างกายเราเหมือนกับเม็ดเลือดมันสมบูรณ์ขึ้นนะคะคราวนี้โอเคแม่รอบแรกก็ปั๊มไปก็ไม่รู้หรอกว่าฉันปั๊มตรงวันหรือเปล่าเพราะตอนนั้นรอบเดือนเราเท่าไหร่คะ28ประมาณ30อืมก็ไม่ผิดปกติใดๆ28 29 30แล้วก็มาทุกเดือนแต่ว่าก่อนที่จะแพลนแต่งงานก็จะมีบ้างที่บางเดือนมันจะไปถึง40โอ้45อะไรอย่างเงี้ยมีบางเดือนที่แบบมาช้าเหมือนกันแต่ว่าไม่บ่อยแสดงว่ามันมาจากการทำงานการนอนดึกการออกกำลังกายหนักน่าจะเช็คกับพวกนั้นไหมใช่ค่ะน่าจะเป็นคือมันก็แค่นั้นมันไม่ได้แบบเป็นอย่างนี้มาบ่อยๆใช่ค่ะแล้วก็เลยพอดูคลิปครูก้อยก็เลยไปซื้อที่ตรวจฮอร์โมน LH ไข่ตกเพื่อดูวันไข่ตกใช่ก็ลองพอเดือนที่2ก็เลยลองอ๋อเดือนแรกเนี่ยนับจากทฤษฎีที่ไม่เป๊ะของเราแล้วก็เดือนที่2เริ่มใช้ชุดทดสอบ LH มาดูซิไข่ฉันตกจริงหรือเปล่าใช่แล้วก็น่าจะเป็นเดือนที่เครียดเหมือนพอรับข้อมูลมาเยอะๆเราก็จะเริ่มแบบเราจะเริ่มเครียดแล้วว่าแบบต้องมาคือแบบถ้าฉันตรวจ LH แล้วมันต้องมานะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราคาดหวังมากอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแอ้ก็เลยว่าแอ้น่าจะเครียดเดือนนั้นน่าเครียดมากเลยแล้วเหมือนแบบพอเราเครียดเราก็จะเหมือนไปจี้สามีว่าต้องวันนี้นะคือเพราะว่ามันต้องมีแบบวันเว้นวันด้วยต้องครอบหน้าครอบหลังอะไรเงี้ยคือบางทีเดี๋ยวแป๊บนะแม่ฟังก่อนนะบางคนเพิ่งฟังครั้งแรกคำว่าคร่อมหน้าคร่อมหลังคือทำก่อนวันไข่ตกแล้วก็ไปคร่อมหลังวันไข่ตกไม่ใช่เป็นท่าเข้าคร่อมหน้าคร่อมหลังเดี๋ยวบางคนเข้าใจแบบอะไรนี่ไม่ใช่นะมันเป็นหลักทฤษฎีอยู่คราวนี้แม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวไปจี้สามีเกินไปใช่เราก็ทฤษฎีเป๊ะไงเราก็เหมือนไปจี้เขาอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็มีความเครียดเราก็มีความเครียดด้วยตอนนั้นเดือนที่สองยังไม่ได้เริ่มบำรุงอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังนะถ้าจำไม่ผิดเดือนแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นเฟอร์ตี้ก่อนกับนมแพ้แต่ว่าตอนนั้นความรู้มาเต็มแล้วเริ่มลองทฤษฎีแล้วใช่ตามครูก็บอกทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเจลหล่อลื่นที่ไม่ใช้แบบธรรมดาแต่ใช้แบบที่มีน้องที่ต้องไม่ทำลายเซลล์ใช่ก็ซื้อมาอะไรที่ครูก้อยบอกแทบจะทำตามหมดทุกสิ่งอย่างก็แต่ว่าแม่ฟังทุกคลิปแหละเพราะมันมีดีเทลเยอะมากก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มาก็ยังไม่มาแล้วก็คราวนี้ก็เลยมาโฟกัสเรื่องการบำรุงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแค่งดแอลกอฮอล์ใช่แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้บำรุงว่าคือไม่รู้เลยว่าต้องบำรุงยังไงไม่รู้เลยว่าไข่คือเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายไม่รู้ว่ามันหุ้มด้วยโปรตีนไม่รู้ว่าไอ้เป็นหุ้มด้วยไขมันดีไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะพอฟังครูก้อยก็เลยแบบทำตามคำพีครูก้อยด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของครูก้อยด้วยโอเคคราวนี้แม่ก็เริ่มตามคำพีถ้าให้คะแนนตัวเอง10คะแนนนะแม่ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในความเคร่งครัดให้9เลยโอ้
เมื่อกี้ครูไปสัมภาษณ์อีกเคสนึงก็ให้9ส่วนใหญ่90 90หมดเลยนะคนที่มานั่งสัมภาษณ์เนี่ยไม่มีใครต่ำกว่า9ให้คะแนนตัวเอง90หมดเลยเพราะว่าแบบก็เป๊ะแบบเป๊ะเลยแค่ตอบแบบเหมือนกับไม่ใช่แม่กลัวไม่ใช่ไม่กี่อย่างที่แบบไม่ได้ตามไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ทำเลยก็ถ้าช้าก็ก็จะเริ่มด้วยเฟอร์ตี้ก่อนเพราะปกติเป็นคนตื่นสายมากแต่อันนี้ก็คือแบบตื่นมากินเฟอร์ตี้กับนมแพ้ก็เช็คกับงาดำด้วยบูทเกนด้วยก็เหมือนเราแทนมื้อเช้าไปเลยเพราะเราเป็นคนตื่นสายเราจะพลาดมื้อเช้าไปแต่จำไม่ได้ว่ากินน้ำมะกรูดตอนไหนอ่ะแต่กินเช้าเย็นนี่แหละแบ่งทีละครึ่งขวดตอนนั้นแม่กินขวดใหญ่ใช่ยังไม่มีเหมือนตอนนี้ที่ครูก้อยทำแบบเป็นช็อตง่ายเป็นช็อตก็คือครูก้อยแบ่งให้เลยไม่ต้องมานั่งแบ่งเองใช่มาเล็ดฟักทองก็กินเล็ดระหว่างวันค่ะแล้วก็เพียวเล็ดเพียวกีนก็ชงใส่ขวดลิตรกินกลางวันก็ดื่มแทนน้ำไปเลยระหว่างวันใช่อะโวคาโดกินตามครูก้อยน้ำผึ้งชนะโรงด้วยราดน้ำผึ้งชนะโรงหุ่นเย็นใช่ค่ะแล้วก็คำฝอยเวลามีเมนก็ใช่ทำฝอยแล้วก็แพ็คน้ำมันระหุ่งด้วยน้ำมันระหุ่งนี่คือทำเดือนก่อนน้องเปย์อินมาเดือนเดียวทำได้รอบเดือนเดียวนี่แหละแล้วก็ทำไปประมาณ 2-3 ครั้งสุดยอดแล้วก็ติดน้องเปย์อินเลยสบายเนาะเวลาเราทำแพ็คน้ำมันระหุ่งช่วงเดือน2เดือนแรกอะเครียดพอเครียดมากๆแบบว่ามันน่าจะส่งผลกับฮอร์โมนเรากับอะไรของเราด้วยก็เลยแบบลองน้ำมันระหุ่งเพราะว่าน้ำมันระหุ่งมันเป็นตัวที่ลองตัวสุดท้ายก่อนที่จะติดน้องเปย์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ผลดีนะคะก็หมายว่าทำแล้วเอาติดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากรอบนี้เมนเราก็ขาดยังไม่ทันขาดแต่เราก็เริ่มรู้สึกตึงนิดนึงเพราะว่าขาดหน้าอกมากกว่าปกติกว่าเดือนก่อนที่เคยเป็นประจำเดือนอ๋อมันเจ็บมันเจ็บมาตั้งแต่เมนยังไม่ขาดเลยเหรอใช่ค่ะยังไม่ขาดเจ็บแบบเหมือนเจ็บเดือนว่าประจำเดือนจะมาใช่ไหมใช่แต่ว่าเจ็บมากมากตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะดอกคำฝอยหรือเปล่าเพราะว่าคำฝอยตอนช่วงแรกที่แอกินนะแอนมีมูไข่ตกออกมาใช่แล้วก็เหมือนกูก้อยบอกว่ามันเหมือนว่ามันจะขับเลือดข้างในเราโอเคใช่แล้วเรามีมูไข่ตกแล้วคิดว่าฮอร์โมนเราอาจจะส่งดุลเราก็เลยคัดหน้าอกเกินปกติเปล่าอะไรแบบนี้คือเหมือนกับว่าเราอาจจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนผู้หญิงออกมาเยอะขึ้นหรือเปล่าจากการที่เราบำรุงแล้วร่างกายมันสมดุลเพราะว่าเราก็มาเจอมูกตกไข่ด้วยครั้งล่าสุดใช่ใช่โอ้เยี่ยมเลยปกติไม่ค่อยมีมูกตกไข่แล้วเยี่ยมเลยอ่ะตอนที่กินหลายคนนะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ดอกคำฝอยมันเป็นเพราะน้ำมะกรูดด้วยไอ้เจ้ามูกตกไข่นะคะมันเป็นตัวเพิ่มมูกตกไข่เพราะว่ามีแม่บอกครูก้อยหลายคนที่เขากินแบบต่อเนื่องอ่ะเขาเจอมูกตกไข่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเจออะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะคือแสดงถึงความเขาเรียกว่าสมดุลของระบบข้างในผู้หญิงอ่ะเพราะว่ามูกตกไข่เนี่ยมันเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์เพราะว่าเจ้าตัวมูกอ่ะมันออกมาแล้วมันจะมีฤทธิ์เป็นด่างปกติช่องคลอดผู้หญิงมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดแล้วมันก็จะฆ่าสเปิร์มมันจะตายถ้าช่องคลอดเราเป็นกรดมากๆเพราะฉะนั้นช่วงไข่ตกเนี่ยการที่เราเจอมูกตกไข่คือร่างกายมันมาช่วยเพื่อลดกรดเพิ่มด่างสเปิร์มเข้าไปก็จะได้ไม่ตายแล้วก็จะมีโอกาสที่จะลื่นปลื้ดวิ่งไปถึงไข่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็พอไปจำเดือนขาดแค่2วันก็ลองตรวจเลยตอนนั้นแต่ถามนิดนึงนะคิดในใจไหมว่าท้องหรือว่าคิดกี่เปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่คิดเลยตอนนั้นก็คิดว่าอาจจะมาเพราะว่าไอ้2เดือน3เดือนก่อนที่แบบตั้งใจอยากจะให้มันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นมันเหมือนมันเจ็งออกมา 2-3 รอบแล้วนะคะพอรอบนี้ก็เลยเหมือนแบบพอมันปล่อยวางแล้วเชื่อมาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่เป็นไรแต่ในใจก็คิดว่าน่าจะใช่แหละมั้งเพราะอาการมันไม่เหมือนกับ 2-3 เดือนที่แล้วใช่ๆปรากฏขึ้น2ขีดแล้วเข้มแบบเข้มมากๆปกติเราจะมีแม่ๆตรวจแบบจางใช่แบบผ่านมาแค่2วันทำไมแบบเขาก็จะขึ้นจางๆก็ต้องมาถามกันในเพจว่าท้องไหมเรียกว่าท้องไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก้อยก็เคยพูดแล้วว่าถึงจำยังไงก็เนี่ยทุกคำเลยถ้าแม่สังเกตนะแม่แอ่จำคำคุณก้อยทุกคำใจว่าดูทุกคลิปจริงๆทุกคลิปจริงๆเนี่ยคุณก้อยคุยไว้รู้เลย รู้สึกยังไงแม่แอ่ตอนนั้นดีใจนะแต่ว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะเล่นใหญ่กว่านั้นแต่มันเหมือนแบบพอเราเริ่มรู้สึกว่าอันเนี้ยรอบเนี้ยน่าจะมาแล้วพอมาเราก็ดีใจแต่ไม่ได้ดีใจแบบ
ร้องไห้ผูกพันเงี้ยดีใจแบบอยากบอกสามีอยากบอกครอบครัวอะไรเงี้ยมากกว่ามันจะเป็นอารมณ์ของคนที่มีความรู้ค่ะครูก้อยจะบอกเลยอารมณ์เนี้ยไม่ใช่ว่านะเหมือนครูก้อยอย่างเงี้ยพอครูก้อยรู้สเต็ปว่าการทำยังไงให้ท้องอ่ะเหมือนการทำอีกซี่อย่างเงี้ยทำยังไงให้ท้อง1 2 3 4แล้วครูก้อยรู้ว่ากี่วันมันจะเจออะไรเงี้ยมันจะตื่นมันจะเห็นปุ๊บแล้วมันก็จะดีใจแต่เรารู้ทฤษฎีหมดแล้วเราก็เลยรู้ว่าเราท้องหลังจากนั้นเราก็ฟอลโล่เรื่อยๆเพราะคุณแม่แอ้ก็อัปเดตครูก้อยเรื่อยๆฟอลโล่ส่งรูปเบบี้ส่งรูปมีการเต้นของหัวใจแล้วก็มีนิปได้นิปไหมฮะนิปที่เทสทำค่ะทำด้วยเพื่อความสบายใจซึ่งตอนนั้นก็คือก็เหมือนที่คุณหมอบอกว่าพาหะค่ะเป็นพาหะแล้วก็รู้เพศเลยตั้งแต่วันที่เรานิปที่เทสหรือว่าเป็นลูกชายแต่ของน้องไปอีกงานรู้ตั้งแต่ที่จะก่อนตรวจนิปเพราะว่าเขาโชว์ไว้โอ้โหจริงเหรอคือเขาโชว์เลยค่ะโอ้สุดยอดนิปก็คือเห็นจุ๊จุ๊เลยเปย์อินโชว์ของมากนะแล้วตอนถ่ายรูปมาให้ครูก้อยตอนคลอดเนี่ยหืมเปย์อินลูกนอนอลังฉ่ำครูก็ต้องเอารูปหัวใจแปะเอาไว้ให้เกรงใจเปย์อินตอนโตอ่ะคุณแม่ที่เราเห็นเมื่อกี้ไม่ได้อ้วนไม่ได้บวมใดๆเลยยังหุ่นดีทั้งหมดขึ้นมาประมาณ6กิโลเองค่ะครูก้อยตั้งแต่แรกจนถึงคลอดเนี่ยนะใช่เพราะว่าช่วง3เดือนแรกเอาแพ้ท้องแล้วต้องหนักแอร์ลดไป3กิโลแต่แอร์ไม่เครียดเพราะว่าแอร์เคยถามครูก้อยเหมือนกันที่บอกว่าครูก้อยลง4โลไข่แดงเราเป็นปิดโตให้น้องในช่วงแรกไงแล้วเราอ่ะมั่นใจในครรภ์มากว่าเราบำรุงมันให้น้องก็คือมันจะมีถุงไข่แดงที่เราเตรียมมาตอนบำรุงไข่อ่ะมันเป็นปิ่นโตสแปร์ต่อให้แม่แอร์กินอะไรไม่ได้เลยอาเจียนออกมาหมดเขาก็กินอาหารจากถุงไข่แดงซึ่งจริงๆตอนที่แม่ท้องน้องเปอินเนี่ยคือสิงหาปีที่แล้วที่รายงานครูก้อยแล้ววันแม่พอดีด้วยใช่ไหมคะใช่ๆวันแม่ครูก้อยจำได้ใช่แม่มาบอกว่าเนี่ยของขวัญวันแม่วันนี้ครูก้อยขอบคุณแม่มากๆที่มาร่วมแบ่งปันนะคะถึงเป็นเคสของพหาธาลัสซีเมียทั้งคู่นะคะแต่ก็ถ้าเป็นชนิดที่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันหรือไม่ใช่ชนิดรุนแรงก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้ก็เหมือนแม่แอบำรุงไข่ให้พร้อมก็มีน้องเปอินได้แต่ว่าข้อดีของแม่แอ้ก็คืออายุยังน้อยอายุยังน้อยมันก็เลยยังมีตามวิธีธรรมชาติได้ยังบำรุงไม่นานก็มาง่ายแต่ถ้าแม่35บางครั้งอ่ะอาจจะแนะนำว่า6เดือนไม่มาเนี่ยต้องช่วยแล้วนะต้องอาจจะต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์ช่วยแหละค่ะก็ฝากถึงแม่ๆนะคะในเพจของก้อยเจดีแอนด์มาทุกคนนะคะว่าค่ะแอนจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะแล้วก็พาหาธาลัสซีเมียไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็ก่อนที่จะวางแผนตั้งครรภ์ก็ไปตรวจให้แน่ชัดก่อนแล้วก็บำรุงร่างกายตามที่ของก้อยบอกแอนเชื่อว่าถ้าแม่ทำได้เต็มที่บำรุงเต็มที่ผลออกมาก็จะได้ดีอย่างที่แม่ต้องการนะคะก็ขอบคุณครูก้อยแล้วก็เพจเดลี่แอนด์มัมด้วยนะคะที่ทำเพจให้ความรู้ที่ดีแบบมาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้แม่ๆที่อยากตั้งครรภ์แบบนี้ก็ขอให้ครูก้อยอยู่กับแม่ๆไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ความรู้คนแบบไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะแม่แอ้จะอยู่ต่อไปจนแก่เลยค่ะจนน้องเมดาจนน้องเมดาขึ้นมัธยมเรียนมหาลัยเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ครูก้อยด้วยจะใส่ตัวอ่อนรอบเดือนน้องค่ะขอบคุณค่ะแม่แอ้แล้วเดี๋ยวคนนี้เสร็จแล้วก็คนต่อไปก็วางแผนได้เลยนะเอาอีกไหมขอเวลาทุกคนเลยค่ะเวลามีหนึ่งคนแล้วจะแบบเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกำลังง่วนอยู่แล้วยุ่งอยู่กับอีกคนนึงโอเคค่ะขอบคุณมากๆแม่แอ้ครูก้อยขอส่งน้ำหัวปลีนะน้ำหัวปลี1ลังให้แม่แอ้ไปบำรุงน้ำนมให้น้องไปอินได้มีน้ำนมมากๆครูก้อยส่งไปให้เป็นของขวัญนะคะขอบคุณค่ะครูก้อยค่ะดีค่ะค่ะอยากจะบอกว่าน้ำหัวปลีที่แอ้ก็ทานก่อนบำรุงครรภ์อยู่แล้วด้วยค่ะคือตอนนี้ปั๊มนมได้ประมาณแบบ8ออนซ์โอ้ปั๊มเขาได้บำรุงมาก่อนเลยเห็นไหมคะน้ำนมมาเลยได้บำรุงตั้งครรภ์ค่ะตอนนี้บำรุงยาเดี๋ยวก็ส่งไปให้ขิงได้กินยังเดี๋ยวครูก็ส่งขิงไปให้ด้วยเอาขิงไปด้วยนะนะเอาขิงดำไปด้วยเดี๋ยวให้ทั้งสองอย่างเลยขอบคุณค่ะแม่แอ้สวัสดีค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคสท้องธรรมชาตินะคะคุณแม่มีปัญหาพหาธาลัสซีเมีย
บำรุงตัวเองดีดูแลตัวเองดีนะคะน้องก็มาธรรมชาติแล้วก็คลอดน้องออกมายังบำรุงครรภ์บำรุงน้ำนมน้ำนมวันละ8ออนนะคะครั้งหนึ่งนะคะที่ปั๊มเนี่ยปั๊มครั้งละ8ออนตอนนี้น้องเปอินเนี่ยโอ้โหมีน้ำนมของคุณแม่เต็มตู้เลยค่ะก็เชื่อว่าการบำรุงที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แม่ๆทุกท่านยังไม่ต้องท้อนะคะบำรุงร่างกายตัวเองให้พร้อมนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์หรือถ้าเราไม่ได้มีปัญหามากน้องก็อาจจะมาธรรมชาติเหมือนแม่แอ้ก็ได้ค่ะรับรองว่าสัปดาห์หน้านะคะจะมีเคสที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ